คนต่างอยู่ไปเยอะแล้วนะฝรั่งก็ยังทึ่งบ้านเราอยู่ใช่ไหมคะถามทางนี่เต็มใจตอบใช่แม่คิดดูแต่ก่อนสมัยก่อนที่ว่าเวลามาเฮกันเนี่ยแล้วก็มาเลี้ยงกันข้างบนเนี่ย4-5 ทุ่มยังขับรถลงมาซื้ออาหารกันอยู่เลยลงดอยกันมาเนี่ย3 ทุ่มยังลงมาลงโลตัสที่หางดงเลยฮะสเบียงหมดแต่ถ้าเราจะไปอีกอันหนึ่งที่เมื่อวานนี้คุยมันโหดกว่านี้อันไหนนะอันนั้นแม่กำปองอ่ะแม่กำปองก็ออกไปประมาณชั่วโมงครึ่งใช่ไหมไปกลับ3 ชั่วโมงโค้งข้างหน้าลดความเร็วนะจ๊ะมันโค้งเอสก็เป็นที่นิยมอ่ะทุกคนก็ต้องไปนะไอ้ต้องเมื่อกี้ต้องเมื่อกี้ที่ต้องเมื่อกี้ที่เขานั่งกันอยู่ที่ร้านเพนเพนเมื่อกี้ก็กำลังไปแม่คำปองมาที่มาถ่ายรูปไปโดมาก็กำลังไปแม่คำปองไปใช่แต่ถนนทำนะทางทำอยู่ตอนนี้อ๋อไม่ใช่ไอ้ที่ทางทำนั่นคือขุนช้างเคี้ยนขุนช้างครับแม่ก็อยู่ข้างบนดอยปูเองจ้ะแม่อยู่บนดาวสุเทพอะครับเลยดอยสุเทพไปเลยขึ้นไปอีกประมาณ 6-7 โลแต่ตอนนี้ไม่ควรไปเขาบอกแล้วเขาบอกว่าทำทางอยู่แล้วก็พื้นมันเป็นดินแล้วล่องน้ำมันลึกโอกาสรถจะฉลับมีลื่นด้วยแต่ถ้าเกิดเราจะขึ้นไปประมาณพระที่นั่งตรงพระตำหนักภูพิงอะไรเงี้ยได้เพราะว่าจากดอยสุเทพขึ้นไปตรงพระตำหนักภูพิงก็อีกประมาณ4 โลนะแล้วพี่เล็กแกอยู่เชียงใหม่เหรอลูกจะอยู่ครับเพิ่งกลับมาเมื่อวานจ้ะแม่อ๋ออืมโอ้อากาศข้างนอกน่าจะดีนะฮะดูแล้วแบบกำลังแบบคือเย็นน่ะแต่ว่าฟ้าใสไม่ถึงกับแดดแรงแต่เมื่อวานมันจะแบบฟอกกี้นิดๆป่ะใช่ใช่ช้ำๆกว่านี้เมื่อวานนั่นแหละหน้าเดินมันช้ำๆไม่ร้อนเดินไม่เหนื่อยเลยไหมเมื่อวานเราเดินไปหลาย10 โลนะนั่นแหละดิขึ้นเขาลงเขาใหญ่ใช่แต่ไม่เหนื่อยเลยเห็นไหมคะอากาศเป็นใจแต่ตั้งแต่แม่อยู่โมกเหล็กมานะปักช่องที่นี่แม่โปรโมทหน่อยเนี่ย follower แม่เอางี้ดีกว่าว่าใครดูไลฟ์นี้แล้วเอาไปโชว์แม่มีส่วนลดดีป่ะหรือแม่มี complimentary ดีกว่าได้จะได้พิเศษให้กับ follower ของโดมอ่ะแม่บอกหน่อยรับตะวันค่ะรับตะวันภูวิลล่านะคะที่ปักช่องไปไงครับไปไงล่ะคะจังหวัดเทพก็ตรงเหมือนทางจะไปโคราชอะค่ะแต่แค่ว่าพอผ่านทางเข้ามวกเหล็กไม่เลี้ยวตรงไปอีก500 เมตรจะมีป้ายใหญ่ๆเขียนว่าโรงแรมเกสโฮเทลป้ายนี้มันจะใหญ่มากสูงประมาณ25 เมตรเป็นโรงแรมเก่าแก่50-60 ปีแล้วเลี้ยวเข้าไปจากมิตรภาพตรงข้ามทางรถไฟ3 กิโลค่ะถึงรับแต่ว่าถ้าเป็นการจราจรปกติไม่ใช่ช่วงเทศกาลใช้เวลาจากกรุงเทพประมาณเท่าไหร่ครับ1 ชั่วโมง 45 นาทีสุดยอดสามารถไปเรียกว่า1 คืนชาร์จแบตเฮกับเพื่อนๆโอ้ยแต่อากาศนี่เยี่ยมเลยค่ะแล้วรูปแบบที่พักเป็นไงครับแบบที่พักก็ควรจะไปเป็นหมู่คณะหรือครอบครัวเพราะว่าเราพักได้ตั้งแต่12-18 ท่านแต่ต่อ1 หลังต่อ1 หลังแต่ถ้าเกิน12 ท่านไปเราชาร์จหัวละ500 บาทอ๋อโอ้ก็โอเคจัดที่นอนจัดเข้าของเครื่องใช้ให้ครบเรียกว่าคุ้มเหมาะสำหรับไปบาร์บีคิวปาร์ตี้เนาะห้องนอนใหญ่ห้องรับแขกใหญ่ไปเลี้ยงบริษัทสังสรรค์เลี้ยงรุ่นเลี้ยงออฟฟิศเห็นเดี๋ยวนี้พวกบริษัทพวกแบบขายออนไลน์ไปเลี้ยงกันเยอะนะแม่เนาะเยอะเปิดตัวสินค้านี่มากันเยอะ มากันเยอะเลี้ยงลูกน้องแจกโบนัสอย่างเงี้ยครับปีใหม่เนี่ยแน่นตั้งแต่แล้วอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างแม่อ๋อครบทุกอย่างหมดหน่อยแม่เล่าหน่อยดิแม่โม้หน่อยแม่ก็เครื่องครัวมีครบหมดนะคะแม่ชอบแซวกระทะกระทิงมีหมดคือมีหมดกระทะครบที่ปิ้งขนมปังตู้เย็นใหญ่ใบใหญ่เครื่องปั่นหม้อหุงข้าวจานช้อนแก้วมีครบเตาย่างบาร์บีคิว12สำหรับ12ท่านค
ครับโคฟหมดเตาบาร์บีคิวมีนะฮะเตาบาร์บีคิวใหญ่ถังน้ำแข็งสายใหญ่สายใหญ่แล้วถ้าเกิดอยากจะเป็นสั่งอาหารจากข้างนอกให้ delivery สบายมากเรามีเมนูซึ่งเราไปคัดสรรมาแล้วร้านดีก็คือสั่งได้เลยราคาปกติชาร์จค่าส่งไป40บาทค่ะเขาจะมีมอเตอร์ไซค์ delivery ครับสุดยอดเลยอาหารไทยทั่วไปสุดยอดเลยจุดหมายจะอยู่ซ้ายแล้วนะแปลว่าจะถึงแล้วนะรีสัมผัสไอ้เมื่อกี้ผ่านร้านกาแฟดีๆเราไม่เจียก่อนเราไม่ได้เจียถึงแล้วเนี่ยอ้าวเหรอเนี่ยถึงแล้วจ้าโอ้คนเพียบเลยถึงแล้วจ้าเนี่ยกรีกคอฟฟี่ใช่ไหมฮะเอ๊ะเราจอดนี่มันไม่ไกลไปหรอเราควรจะไปล่องนู้นบ้างไหมใช่อันนี้มันของทางด้านคอฟฟี่แซ่บไม่เลยไปนี่หาร้านกาแฟนั่งก่อนเนาะในนี้มันจะอร่อยอ่ะกลัวในนี้กาแฟไม่อร่อยอ่ะไม่รู้สิแม่ว่าเขาไม่ได้สเปเชียลไลซ์กาแฟโอ้นี่เขาทำใหม่หมดเลยแม่ทำใหม่หมดแม้แต่ด้านหน้าป้อมยังทำใหม่เลยอ่ะใช่โอ้ถ้าเหมือนกลิดไปแล้วเนาะเออเป็นสวนแบบทำใหม่จำไม่ได้เลยสวยเลยฮะมาชมสวนครับเพราะว่านูน่าจะไปทานกาแฟแล้วร้านกาแฟข้างในก็มีอยู่ฮะข้างในเนี่ยพอดีวันนี้มีแต่ครับมีงานแต่งอ๋อมีงานแต่งเลยเหรอต้นจนด้านข้างนี่ไม่น่านั่งหรอกทึบๆอ่ะครับแม่ได้ไปเลี้ยวไปนั่งกาแฟมีร้านกาแฟข้างบนมีไหมมีนิดนึงมีไหมข้างบนนู่นแหละมีไปเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาขอทานอะไรชิวๆนิดนึงก่อนยังมีคนอยู่กับเรา400กว่าคนเดี๋ยวบอกเขาน่ารักค่ะเขาบอกค่ะโอเคใช่เพราะใกล้ๆนี่แต่เมื่อกี้ผ่านร้านนึงน่ารักหรือร้านย้อนไปไหมล่ะครับเออย้อนไปนิดเดียวเองลูกเดี๋ยวต้องกลับรถข้างหน้าก็น่าจะมีนะขึ้นเขาไปยิ่งเย็นอ่ะใช่ไปอีกนิดนึงเผื่อมีเดี๋ยวข้างบนสวยกว่าแม่ดูนะจ้าถ้าได้แล้วแม่บอกดมของเขาเปิดอะได้เพราะข้างในเขาโอเคอยู่นั่งชมสวนแต่ข้างนอกเหมือนทึบไปนิดนึงดูจักรยานมาถึงนี่ก็ถือว่านะฟิตอยู่ฮะฟิตอยู่มีอายุแล้วด้วยเก่งอยู่หน้าไม่มองเหนื่อยเลยเขาสนุกเขาอะนะใช่ได้อากาศดีๆขึ้นมาใช้เปลี่ยนผู้บริหารเป็นรุ่นลูกหรือเปล่าใช่เขาก็นำมาทำเป็นโมเดิร์นอ่ะเนาะใช่เป็นสวนแบบทำเหมือนอังกฤษเลยชอบไปอยู่ตรงแม่ริมสมเองนี่จะเออใช่นะอย่างอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหสมเองนี่จะอัดคอจริงสมเองเมื่อวานนะสวยๆเพียบอ่ะแม่ริมเมื่อวานสวยมากเลยสมเองจะเป็นแนวแบบเรียบๆกล้องเอียงกระเทเลยบอกว่าไม่แกว่งไงมันเหมือนว่าเก่าแล้วค่ะแม่แรงเริ่มหมดเดี๋ยวตั้งใหม่ไม่เป็นไรเออเนี่ยดีละกาแฟหมุน360โอเคเลยสวยข้างหลังไม่มีรถนะไม่มีโอเคขึ้นไปรถฟูจาย่าฟอเรสต้าโอเคไหมฮะโอเคเลยแล้วไงเดี๋ยวลงมาด้วยกันเนาะไม่เป็นไรลงมาด้วยกันครับผมไม่แน่นะอาจจะรถเบียนขึ้นไปจอดได้นะขับชิดริมซ้ายขับตรงไปตรงไปชิดริมซ้ายนี่นะพอดีอ่ะจอดท้ายรถตรงไปจอดชิดริมซ้ายนี่แหละนี่แหละริมนี้แหละได้ครับเดี๋ยวแม่ปีนออกได้ชิดไว้แม่ออกก่อนจ้ะแม่ออกก่อนเดี๋ยวชิดก่อนนี้เดี๋ยว
เลยไม่ได้พาคนไปดูเลยว่าสวนเป็นไงก็ทานแป๊บเดี๋ยวไปกันไม่เป็นไรอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาไลฟ์ใหม่ค่ะพี่โจสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเราน่าจะให้เมื่อกี้ให้ผู้ชมได้ดูนะเนี่ยเขาบอกรับตะวันภูวิลล่าใช่ไหมคะค่ะใช่ไปได้เอางี้ไหมถ้าเกิดใครเอาไลฟ์นี้ไปแม่มีคอมพลีเมนทารีหรือมีอะไรฮะลด 10% ลด 10% นะครับต้องไปโชว์ไลฟ์นะว่าดูไลฟ์นี้ที่กับจะจัดขนมให้ด้วยค่ะที่กับผมและคุณแม่นะครับของทานเล่นเพื่อใครอยากไปเที่ยวที่รับตะวันอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูร้านกาแฟกันนิดนึงเดี๋ยวตัดไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูสวนดอกไม้กันอีกไลฟ์นึงนะฮะแม่โลบไอ้ยะโอเคมาเดี๋ยวจะออกไปเอาร้านกาแฟให้ดูนะจ๊ะดึงเบรกมือก่อนโอเคเรียบร้อยโอเคครับครับแม่จ๋าแม่หยิบกระเป๋าเล็กๆอันนี้ให้ดมไปนี้ครับกระเป๋ากล้องมือถือแม่ร่วงแล้วอ่ะไม่เป็นไรหน้าไม่ลงมือถือแม่แข็งด้วยนะขึ้นได้ป่ะทางนี้ได้ได้สิเขามีทางบันไดตรงนั้นเนี่ยทานกาแฟมันต้องโล่งๆอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้กินกาแฟเท่าไหร่นะดื่มกาแฟอ่ะครับกาแฟสดเนาะเปิดอยู่ป่ะครับจ้ะกาแฟอะไรเอ่ยมีอเมริกาโน่แล้วกันนะครับร้อนนะจ๊ะแล้วแม่เอาอะไรครับอเมริกาโน่ร้อน2เข้มข้นเจ้าแม่แม่เอ้ยน่ารักนะโกลเด้นเหรอโอ้โหเอามาหมอบใกล้ๆเลยน่ารักอ่ะโอ้สะอาดสะอาดชื่ออะไรครับชื่ออะไรจ๊ะผู้หญิงมีคนบอกคุณแม่น่ารักน้องเมทันไปไหนเมทันมีงานนะครับมีคนบอกว่าขอ3เลยครับอเมริกาโน่ Make it 3 Americano พี่โดมอยู่แถวไหนของสะเมิงเดี๋ยวจะไปกฤษฎาดอยลมเย็นพัดนะฮะตอนนี้อยู่เขาเรียกว่าภูจายาครับผมภูจายาเอ๊ะแม่เซลฟี่เซลฟี่อเมริกาโน่ร้อนนะครับเข้มข้นนะคะครับสวัสดีจ้าเข้มข้นเข้มข้น Enjoy coffee ครับลูกจ๋าเซลฟี่ด้วยกันครับแม่มาหนึ่งสองอึ๊บสั่งอึ๊บให้ผมโดมเริ่มยาวใช่ต้องไม่ตัดกี้น้ำเงี้ยวเราเมื่อเช้าก็อร่อยขนมจีนน้ำเงี้ยวเมื่อเช้าอร่อยมากนะครับอากาศเย็นไหมวันนี้ก็ไม่ค่อยนะฮะเรื่อยๆใช่ได้เฮ้ยแม่อันนี้มันหมุนด้วยอ่ะก็เขาบอกว่าคอฟฟี่หมุนของเขาไงสามารถจะไม่เอาตรงนั้นเดี๋ยวเวียนหัวตรงนี้ดีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูให้คนดูคอฟฟี่360คือไอ้ตึกห้องนี้ทั้งห้องหมุนอยู่หมุนติ้วเลยไม่ติ้วหมุนพอดีพอดีเหมือนมาแล้วเนี่ยเหมือนโรงแรมนารายณ์อ่ะครับ
บาทเนอะหมุนใหญ่แล้วเนี่ยห้องหมุนห้องหมุน I have never been to เสมิงเสมิงสวยนี่ห้องหมุนห้องหมุน Love your mom so cuteหมุนใหญ่ละมีคนบอกบ้านหมุนเฉยเลยกินไปกินมาเมาดีนะเป็นร้านกาแฟใช่ถ้าเป็นร้านเหล้านะมึงหมุนหมุนยังหมุนไม่หยุด360ต้องให้ได้360ก่อนนะฮะรอบตัวมายังไงคนสวยมาต้อนรับแขกสีเราสวยเชียวนะฮะดูสะอาดถ้าเลี้ยงหมาดูก็ชอบนะไอ้ลาบราดอร์ดีทีเวอร์เนี่ยนะเพราะว่ามันฉลาดน่ารักใช่ใช่ดีมากเลยโอเคดูบรรยากาศคร่าวๆ ของร้านกาแฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปถึงกฤษฎาดอยเดี๋ยวเรามาถ่ายกันอีกไลฟ์แล้วกันว่าสวยยังไงนะครับทำใหม่แล้วด้วยเดี๋ยวขอตัวไปกินกาแฟก่อนจ้าผมกับคุณแม่ลาไปในไลฟ์แรกก่อนนะครับบ๊ายบาย